ตัดสินใจย้ายตอนเทอม2อ่ะไอเนี่ยก็กังวลไปหมดไงเขาจะปรับตัวได้ไหมจีนก็คือยากขึ้นมาแบบอีกเลเวลเลยมีน้ำตาตกนะเธอแล้วอันไหนที่ยากสุดชายนี้เหมือนเริ่มใหม่จีนยากไทยกับจีนอ่านได้แค่นิดเดี๋ยวหุยลูกอ่ะจะร้องไห้ทุกวันเลยนะแต่ถึงเวลาเอาจริงๆอ่ะหุยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเหมือนเป็นคลิปแบบจะว่าเคลียร์ใจก็ไม่ใช่คือเป็นคลิปที่มาแชร์ประสบการณ์ละกันมาตอบคำถามที่ช่วงเนี้ยโดนถามมาเยอะมากถามมาว่าเฮ้ยทำไมอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องที่ท็อปปิกเรื่องว่าทำไมย้ายโรงเรียนลูกเราก็ได้ตัดสินใจแล้วล่ะที่จะให้ลูกเราย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยจากเคยเรียนอยู่ที่นี่ซึ่งลูกเราก็ค่อนข้างโตแล้วเนอะคือถ้าย้ายตอนที่เขาเป็นแบบเด็กๆอนุบาลอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องง่ายละค่ะแต่พอย้ายตอนเนี้ยวัยแบบชิลินตอนนี้ก็เกรด2ชิลลี่เกรด4ชิต้าเกรด5ชิโน่ก็คือเกรด7ม.1เนี้ยก็เริ่มเข้าเซคันดารีเริ่มเข้ามัธยมมันก็เป็นอะไรที่ยากมากมาจนกระทั่งตัดสินใจย้ายตอนเทอม2อ่ะหลายคนจะมาถามว่าเฮ้ยแบบเห็นย้ายกลางคันด้วยไงแบบมีปัญหาอะไรไหมหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรเงี้ยแล้วลูกเราก็4คนด้วยมันดูเป็นเรื่องใหญ่อ่ะแบบเรื่องใหญ่จริงๆที่เราก็คิดไม่ตกคิดอยู่นานแล้วก็ไปดูรีวิวต่างๆก็มีความแบบความแม่เนาะก็แบบเอ้ยบ้านอื่นเขาย้ายโรงเรียนแล้วเป็นยังไงนะไอเนี่ยก็กังวลไปหมดไงเอ้ยลูกย้ายไปแล้วจะเป็นแบบนั้นไหมเขาจะปรับตัวได้ไหมแล้วเขายิ่งแบบเริ่มจะเข้าวัยรุ่นแล้วเริ่มมีความแบบมีความคิดของตัวเองมีความแบบบอกแม่ว่า I'm okay with my old school อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยต้องคุยกันค่อนข้างเยอะในเรื่องการจูนกับลูกว่าเหตุและผลคืออะไรทำไมเราต้องย้ายเพื่อตัวเขาเองนะก็คาดหวังอยากให้ลูกได้ภาษาไงอยากได้ภาษาจีนอยากได้ภาษาไทยที่แข็งแรงขึ้นภาษาเขาบอกว่ายิ่งเรียนตอนเล็กๆยิ่งดีไงแล้วลูกฉันก็คือพ่อก็เป็นคนจีนแต่ภาษาจีนลูกยังแบบไม่แข็งแรงเลยพ่อก็แบบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคือต้องแบบต้องแข็งแรงให้ได้แล้วทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยจีนก็คือยากขึ้นมาแบบอีกเลเวลเลยก็บอกลูกก็ให้กำลังใจลูกแหละเราก็ต้องสู้ต้องแบบต้องขยันนะต้องตามเพื่อนให้ทันตอนนี้เลยต้องเป็นอะไรที่แรกๆอ่ะพลอยก็กังวลมากเหมือนกันว่าคือเตรียมตัวเยอะมากนะอย่างที่บอกแหละฟังรีวิวมาหรือฟังบ้านอื่นบางทีเขาก็บอกว่าเฮ้ยลูกอ่ะจะร้องไห้ทุกวันเลยนะแต่ถึงเวลาเอาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากลูกๆเขาก็ปรับตัวได้ดีกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำอาจจะด้วยความที่ไม่รู้ว่าลูกโชคดีหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่เขาจากโรงเรียนเก่าด้วยกันเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วอ่ะย้ายไปก่อนแล้วพอย้ายตามกันไปมันก็เลยง่ายขึ้นสำหรับเขาเพราะว่าเขามีเพื่อนที่เขาสนิทอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเออเราก็เลยเฮ้ยเบาใจไปเยอะก็จริงๆก็เกือบจะเทอมหนึ่งแล้วนะซึ่งเขาก็เปลี่ยนไปแหละก็ด้วยความปรับตัวเนาะแรกๆก็อาจจะมีแบบมีน้ำตาตกนะเธอต้องยอมรับว่าที่เนี่ยการบ้านเยอะขึ้นด้วยความที่ลูกเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นด้วยไงเพราะว่าจะต้องตามเพื่อนให้ทันใช่ไหมการบ้านก็เยอะแล้วการบ้านก็ยากเขาไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแล้วเขาต้องมาทำอะไรยากๆแบบเนี้ยอย่างเช่นก็คือชิลินโฮชิลินเป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆอ่ะแบบตั้งใจอยากจะทำอ่ะแต่ว่ามันเยอะอ่ะมันเยอะแล้วเขาก็มีความท้อเขาก็ร้องไห้ไปยกหนึ่งอ่ะจนพี่ต้องแบบบอกลูกว่าเออให้แบบไปพักก่อนมาแบบว่ารีแลกซ์ไปทำนู่นทำนี่อะไรก่อนค่อยมานั่งทำต่อพี่ทั้ง3คนก็จะมีความแบบด้วยความที่เขาอย่างที่บอกไงว่ามาจากอินเตอร์เนาะบางอย่างเขาก็กล้าที่จะแบบบอกคุณครูไปตามตรงว่าอันนี้หนูทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้หนูยังทำไม่ได้หนูก็เขาก็จะไปขอคุณครูช่วยสอนไปนิดซัพพอร์ตไปเลยเขาก็เลยไม่ค่อยกดดันตัวเองอ่ะคือหลังจากเนี้ยไปอ่ะ
ลูกจะต้องเรียนพิเศษเยอะขึ้นนะก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องบอกลูกเราแล้วลูกเราก็ต้องเตรียมรับมือตอนนี้เขาก็จะมี ECA คือแบบมี after class ที่โอเคมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและก็มีอื่นๆด้วยนะที่เป็นแบบเรียนที่ให้เขารีแลกซ์บ้างมีเรียนอูคูเลเล่แมทเมจิกเรียนอะไรที่โอเคไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวจนทุกวันนี้ก็คือเลิกเรียนประมาณเกือบ5โมงกลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะให้เขาว่าง1วันเผื่อทำกิจกรรมอะไรกันในครอบครัวหรือเขาอยากจะรีแลกซ์อยากจะนัดเพื่อนอยากจะเอนจอยก็ให้เขาได้หยุดสักวันนึงแล้ววันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเรียนเสริมภาษาไทยภาษาจีนหนักมั้ยโทรเธอว่าเยอะมั้ยเยอะหรอบ้างไปโรงเรียนวันแรกใช่อยากนอนจำไม่ได้เสียงดังเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วก็มีโรงเรียนเก่าต้ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนเขาอยู่ที่SISB ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันความรู้สึกก็คือเหมือนแบบมันนิวใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ค่อยเหมือน CM มันมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันต่างกันยังไงครับไม่รู้ที่โรงเรียนใหม่ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมไหมหรือว่าต้องไปเยอะตื่นเช้ากว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีจะตื่นเช้า8โมงอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างโอชิโน่ปกติให้เราไปโรงเรียนเก่าตอน7โมงเช้าแต่โรงเรียนใหม่ไป8โมงได้นอนอีกชั่วโมงมีคนชอบตื่นเช้าเลยใครชิรินอ่ะวันก่อนชินินยังไม่ตื่นเช้าเลยชินินร้องไห้เพราะว่าไม่รู้ทำไมเขาก็ตื่นมาก็ร้องไห้เลยแต่ลี่ไม่ชอบตื่นเช้าชอบตื่น11โมงชอบไม่ค่อยดีเพราะต้องเลิกสายครับชอบกินอะไรที่สุดโอ้ไอตูนเดลี่ควีนเข้าได้นะคะพ่อลี่อยากกินไก่ทูริกิมีผัดกะเพราก็ชอบกินผลไม้ใช่มีอะไรที่แตกต่างจากโรงเรียนเดิมบ้างครับก็อาหารไม่เหมือนกันแล้วก็มันมี vending machine ที่เล่นไม่เหมือนกันแล้วก็ที่เรียนตอนเรียนก็ไม่เหมือนกันครับก็มีเพื่อนใหม่แล้วก็ครูใหม่เรียนอย่างอื่นใหม่เรียนแมทใหม่แล้วก็เรียนแบบของใหม่หมดเลยมีไลบรารีภาษาจีนกับภาษาไทยน่าจะจีนครับ Chinese จีนและชอบเรียนวิชาอะไรบ้างก็น่าจะมิวสิกหรือ PE ครับ PE ฮะอาร์ตคลาสแล้วอันไหนที่ยากสุดChinese เหมือนเริ่มใหม่ก็พูดก็โอเคนิดนึงแต่อ่านแค่พินอินจีนยากเพื่อนรู้เยอะกว่าชิลิไทยกับจีนอ่านได้แค่นิดเดียวตอนนี้ภาษาไทยเริ่มเรียนจำบ่ได้ก็เยอะอยู่นะก็โอเคบางวันก็ไม่มีกันบ้างเยอะมากสมากเยอะไม่ค่อยก็เยอะก็ไม่ค่อยก็เยอะตอนนี้เรียนพิเศษวิชาอะไรอยู่บ้างมีไทย Chinese Creative Ukulele Math Magic แล้วก็ Graphic Design ECHNO มี Coding มี Chess มี Newspaper Club กับ Model United NationsMonday มี Creative Ukulele Tuesday มี Thai Chinese Wednesday มี Chinese Thursday มี Graphic Design Friday มี Math Magic but วัน Friday จะเปลี่ยนเป็นฟุตบอลไม่บอกมี Creative Ukulele ฮะไม่มีมา because I'm an independent girl boss ไม่นะแล้วชิโน่มีไปชอบใครไหมไม่มี เป็นไ
็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังความเห็นแบบความรู้สึกของเด็กๆแต่ละคนไปแล้วชิลินสู้ๆใช่ไหมคะสู้ๆสู้ๆใช่ไหมคะลูกๆแต่ละคนเขาก็จะแบบมีความคิดเห็นต่างๆกันไปเนาะก็ค่อยๆปรับตัวกันไปแหละอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเมนต์ของบ้านเราเรื่องการเลี้ยงลูกอ่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวกันไปทั้งแม่ทั้งลูกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแหละเนาะเด็กๆต้องสู้ๆมามีก็ต้องสู้ๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าพลอยเนี่ยดูแลลูกๆคือไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจดูแลเขาทุกเรื่องเลยนะคะไหนจะกิจกรรมของเขานี่คนนี้เขาชอบวาดรูปแต่ตอนนี้กำลังจะไปทำอะไรคะปั่นจักรยานปั่นจักรยานแต่ก่อนจะไปปั่นจักรยานเนี่ยเราต้องทาโลชั่นออฟซากุระออฟซากุระโลชั่นกันยุงที่พลอยไว้ใจนะคะให้ปกป้องดูแลผิวลูกๆใช้กันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะบ้านเราเนี่ยถ้าเรื่องยุงลายเนี่ยพลอยไว้ใจออฟซากุระเลยค่ะให้ปกป้องครอบครัวเราด้วยสัมผัสแห่งรักพร้อมแล้วมามีพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วนะคะไปงั้นเราไปปั่นจักรยานกันโอเคพร้อมแล้วปั่นได้เลยค่ะโอ้ยเก่งมากเลยลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปั่นแบบสบายใจนะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าออฟซากุระเนี่ยช่วยปกป้องผิวลูกของเราจากยุงลายนะคะเท่านี้หมามีก็สบายใจมากๆแล้วเป็นตัวช่วยในการดูแลลูกๆของพลอยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะต้องทำยังไงกดกระดิ่งนี่แหละกดกระดิ่งปิ้งปิ้งใช่ไหมกดติดตามนะคะกดซีเฟิร์สกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนนะส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยนะคะแม่ๆทุกบ้านการเลี้ยงลูกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย